วัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับผู้ชมครับเรื่องเสน่หากลายเป็นละครในดวงใจของใครหลายๆคนไปแล้วซึ่งเหล่าดาราต่างยินดีและปลื้มใจที่ได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามจากแฟนละครที่ชื่นชอบและติดตามละครเรื่องนี้มาโดยตลอดครับเหล่าดาราในละครเรื่องนี้จึงพร้อมใจกันเคลียร์คิวงานเพื่อให้แฟนละครได้มาใกล้ชิดและพบปะสังสรรค์กันกับกิจกรรม Meet and Greet เรือนเสน่หาช่วงหน้ากลับมานอกรอบเรื่องนี้กันครับก็ได้ถ่ายรูปได้โอบกอดอุ้ยติดหอมแก้มน้ำชีสใกล้ชิดทุกคนเลยค่ะต้องบอกว่าเราซะอีกนะคะที่ได้รับเกียรตินี้เพราะเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่รู้จะไปถึงเขาได้ยังไงพอมีสื่อตรงนี้ที่ทำให้เราถึงเขาได้เนี่ยเราเนี่ยดีใจยิ่งกว่าเขาอีกยังอยู่แค่ในรายการนอกรอบครับผู้ชมครับแม้ทีมงานและนักแสดงจากละครเรือนเสน่หาจะต้องทำงานกันอย่างหนักและเหนื่อยมากๆแต่เมื่อแฟนๆให้การตอบรับกันอย่างล้นหลามความเหนื่อยเหล่านั้นก็มาลายหายไปครับล่าสุดเหล่านักแสดงจากละครเรื่องนี้ได้รวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรม Meet and Greet เรือนเสน่หาขึ้นเพื่อให้แฟนๆได้ใกล้ชิดพวกเขากันอย่างเต็มที่ครับบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะสนุกสนานขนาดไหนพี่อุ้มขจรกิจจะพาเราไปนอกรอบกันครับตอนนี้อุ้มอยู่ในบรรยากาศงาน Meet and Greet เรือนเสน่หาค่ะผู้ชมวันนี้นะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะแฟนละครทุกๆคนได้มีโอกาสใกล้ชิดนักแสดงละครเรื่องเรือนเสน่หาแบบใกล้ชิดสนิทสนมกันสุดๆเลยล่ะค่ะหนึ่งในแฟนละครที่มาร่วมกิจกรรม Meet and Greet เรือนเสน่หาวันนี้นะคะมาไกลมากๆค่ะมาจากไหนคะคุณพี่จังหวัดชัยภูมิค่ะชัยภูมิและที่สำคัญวันนี้แต่งตัวมาเพื่อการนี้เลยใช่ค่ะนี่คือเป็นคาแรคเตอร์ตัวไหนในละครเรื่องนี้คะชอบแม่อีมากค่ะก็เลยแต่งเป็นแม่อีใช่ค่ะติดหอมแก้มน้ำชีสใกล้ชิดทุกคนเลยค่ะแล้วทุกคนก็แบบเฟรนลี่มากๆใจดีมากๆด้วยค่ะก็ได้ถ่ายรูปได้โอบกอดอุ้ยพี่พี่นิสัยดีมากเลยเข้าถึงตัวได้ง่ายมากทุกคนเลยอ่ะเฟรนลี่ทุกคนสุดยอดเลยอ่ะพี่แฟนๆที่มากันในวันนี้ทุกคนล้วนเป็นแฟนตัวจริงของละครเรือนเสน่หาชนิดที่เรียกว่าติดตามกันตั้งแต่ตอนแรกเลยล่ะค่ะติดตามชมละครเรือนเสน่หาตั้งแต่ตอนแรกเลยมั้ยคะใช่ค่ะรอชมตั้งแต่วันแรกเลยค่ะการเขียนบทนะคะก็เข้มข้นตลอดลุ้นตลอดเดาทางไม่ถูกก็เลยชอบเอฟเฟคชอบสร้างอะไรที่แบบว่าสะใจพวกเรามากเลยละครแบบว่ามันอ่ะพี่มันเข้าถึงเนื้อถึงหนังเลยอ่ะไม่อยากให้จบเลยอ่ะอยากแบบติดตามต่อไปอยากให้มีต่อไปอ่ะความสนุกสนานประทับใจไม่ได้เกิดขึ้นกับแฟนละครเท่านั้นค่ะเหล่านักแสดงเองก็ได้รับกำลังใจที่ดีจากแฟนละครของพวกเขาเช่นกันต้องบอกว่าเราซะอีกนะคะที่ได้รับเกียรตินี้เพราะเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่รู้จะไปถึงเขาได้ยังไงแล้ววันนี้เนี่ยพอมีสื่อตรงนี้ที่ทำให้เราถึงเขาได้เนี่ยเราเนี่ยดีใจยิ่งกว่าเขาอีกเมื่อก่อนเนี่ยเราเล่นละครมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าใครชอบเราอย่างไรบ้างอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยเขาจะบอกหมดเลยว่าชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ดีใจอย่างนั้นดีใจอย่างนี้ซึ่งเนี่ยเขาก็มาให้เห็นแบบนี้นะคะคุณตาซึมเลยจริงๆนะแบบประทับใจมากคือไม่คิดว่าทุกคนเขาจะร่วมสนุกกับเราขนาดนี้เขาจะอินกับละครเราขนาดนี้ดีใจมากๆมีเสื้อชมหน้าด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับชมหน้าด้วยแล้วกันค่ะก็เหมือนรู้ว่าสิ่งที่เราเหนื่อยไปเนี่ยมันเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขให้ทำให้แบบว่าให้ทุกคนได้แบบดูละครที่ดีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันให้กำลังใจในการที่เราจะพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเพราะว่าเรารู้เลยว่าทุกคนอ่ะเตรียมที่จะดูเราตั้งใจที่จะดูเราอยู่อยากจะขอบคุณอยากครับอยากจะขอบคุณทุกคนมากค่ะบอกให้ฉันทำติดตามชมความเข้มข้นของละครเรื่องเสน่หาได้คืนนี้เวลา 20:10 น.ข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางททบ.5ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ